มันทำไมวะลองเป็นก้าปูไอแบบเดิมก้าปูใช่ไหมแล้วก็ไออย่างนั้นเหรอได้เหรอไม่ได้พอมันอยู่คนละขอบเขตแล้วไงถูกไหมมันต้องปอซ้อนแต่ว่าจริงๆมันน่าจะมีคำสั่งนะแต่นึกไม่ออกคือมันอยู่คนละอันกันไงคือที่เราใช้ไอจากตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไอตัวนี้มันอยู่ในแค่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในแค่ในนี้อันนี้เราออกมาอีกอันนึงแล้วไงใช่อันนี้เก็บไปคิดแล้วกันวันนี้วิธีอีกหลายอันนะแบบนึงอ่ะทำอะไรทะลึ่งตลอดเลยมาช่างงานเดี๋ยวค่อยทำแล้วเนี่ยประมาณนี้เรื่องอะไรมันมีอะไรอีกอ่ะอาจารย์เขาสอนตรงไหนอีกอ่ะมันต้องมีอีกอ่ะมันต้องมีแบบประมาณว่าเหมือนประกาศออบเจกต์แล้ววนไปได้อ่ะหนังสือที่อาจารย์อ้างอิงก็มีเรื่องนี้มันไม่ได้เข้าเนี่ยมันก็เลยแบบหลงๆหน่อยอะไรก็มีเห็นเรื่องอะไรแจ็คเก็ตอะไรได้สอนไหมยากไปมั้งอันนี้ไม่เท่ากันที่มันไม่เท่ากันถูกไหมก็คืออ่ะคันนี้ก็อันนี้พูดเฉยๆใช่ป่ะอ่ะสมมติว่าอาร์เรย์เนี่ยอันนี้อาร์เรย์ปกติมันจะคือทุกอย่างเท่ากันหมดถูกป่ะเป็นซีเรียลอย่างเงี้ยถ้าจะแก๊สอาร์เรย์มันจะไม่เท่ากันอาจจะมี0 3 3 2อาร์เรย์มันจะไม่เท่ากันจะแหว่งๆพอจบให้รู้ไว้แค่นั้นแหละอาร์เรย์คอนเวอร์ชันอันนี้สอนแบบว่าเอาทีละอันเลยเพราะอันนี้มันไม่ได้เข้าเรียนมันก็เลยงงๆอ่ะนี่อ่ะอาร์เรย์ซอร์สอาร์เรย์อินเวิร์ตนี่ไงอาร์เรย์ซอร์สซอร์สเอ้ยเราลองดีกว่าเออเราลองดีกว่าทีนี้ทำไงดีอาร์เรย์ดอทซอร์สใช้ไงวะเราศึกษาใช่เรียงตัวเรียงตัวอักษรก็ได้เรียงอะไรก็ได้อาร์เรย์ดอทโอ้อาร์เรย์ดอทจัดเลยแหลมเลยฮะแล้วก็อาร์เรย์นะมันต้องใช้ตัวนี่ m space อาร์เรย์นี้อาร์เรย์ดอทอ่ะมาให้ใช้เต็มเลยที่เกี่ยวกับอาร์เรย์เอาอันที่น่าจะสนใจก็คือรีเวิร์ดซอสคือมันเรียงจากซอสนี่มันเรียงน้อยไปมากว่ะถ้ารีเวิร์ดนี่ก็น่าจะมากไปน้อยอ่ะเราลองดูรีเวิร์ดก็ได้ต้องซอสก่อนเนี่ยตามด้วยชื่อมันต้องของอาร์เรย์ถูกไหมที่เป็นตัวแปรชนิดอาร์เรย์ถูกป่ะในที่นี้เราก็เป็นARR 2D ของเราที่น่ารักทุกท่านแล้วเราก็ให้เก็บไว้ในเอ้ยโอ้ถ้าอย่างนี้มันจะไม่เรียงเลยมันเรียงให้ป่าวะมันหลุดแล้วอ่ะมันหลุดรูปแล้วมันจะเลยนั่นไงล่ะว่าอะไรมันจะเลยเพราะฉะนั้นแป๊บนึงขึ้นอันใหม่ดีกว่าเดี๋ยวจะงงเราก็วิธีการทำแล้วก็เขียนใหม่หมดเลยเขียนใหม่หมดเลยก็ได้ครับประกาศมันอันนี้เราอย่าไปสนใจมันเราเก็บมันไว้ในอ้อมใจสร้างอาร์เรย์ใหม่คราวนี้ทำไงดีอ่ะ A B C D E ก็ได้นะหรือไม่ออกนะ อะไรน่าเกลียดมากเลยประกาศสมมติว่าจะเอาตัวแปรที่เป็นตัวอักษรทำไงสตริงอันนี้ก็เป็น STRอารีอ่ะมันเขียนไปไม่ให้ยาวไปงั้นเลยแล้วก็ให้สตริงมารับมาสตริงมารับโอเคปึ๊บ
ึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่ไปB C D พอนั่นแหละสิตาย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 ตีตายเลยตีตายเลยยังมีคนทักเหรอแสดงว่าเราโง่เลยแม่งเริ่มไปดูเลยไม่ได้ทดสอบมันลืมจริงๆอันนี้ไม่ทดสอบเลยอันนี้ลืมจริงผู้สาแก้ตัวไม่มีแก้ตัวลืมจริงก็ใช้ไป A R R array ถูกไหมก็ใช้ array dot dot อะไรอ่ะ dot source ไม่ใช่หรอ dot source ก่อนเหรอไม่ต้องถึงจะรีเวิร์ดได้แต่เฮ้ยรีเวิร์ดได้เลยดิหนังไว้แน่ได้ดิจะมาร์กอะแล้วจะมาร์กอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้ที่เราใช้ไอตัวบนนี้ไม่ได้อ่ะพอเราลงมาอ่านเร็วๆมันบอกว่าใช้ได้แค่เนี่ย one dimensional ก็คือได้แค่มิติเดียวเมื่อกี้มัน2มิติไงมันเลยงงเฮ้ยอะไรวะกูไม่เป็นแล้วอะไรงี้รีเวิร์ดไปตามด้วยชื่อ s str ปึ๊บปึ๊บยาวไปแล้วเราก็ลองเขียนถูกไหมเฮ้ยมันมีคำสั่งปริ้นมา array ด้วยโอ้เจ๋งว่ะอ๋อมันเอาไอตัวปริ้นมา array แล้วมันเอาไปวน for each อ๋อนี่เราก็กรอกแม่งเลยกรอกแม่งเลยเขียนโอ้กรอกเลยเปลี่ยนใหม่เป็น string ถูกไหม string str อันนี้ก็เป็นนี่ตรงนี้ยังไม่แก้ไง s แล้วก็อันนี้ก็เป็น str ปรับวิ่งไอ้ยะนี่คือรีเวิร์ดก็จะเรียงจากก็คือกลับด้านไงก็คือมันเรียงมาซอสเรียงยังไงรีเวิร์ดก็เรียงกลับด้านมันมีอะไรอีกอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าไปสรรหาเล่นกันสนุกสนานตามความเหมาะสมจริงๆมันมีแบบที่เราเรียนมันมีเรื่องอะไรวะคิวมีวะเนี่ยคิวใช้ไงไม่รู้อ่ะมันมีอ่ะมันมีวิธีใช้อ่ะนี่มันมีวิธีใช้แต่ไม่รู้ใช้ไงสรรหาเองประมาณนี้จบล็อกไปไหนเหี้ยมันไปไหนมันวะล็อกอ๋อมันไม่มีเหตุผลใช่ไหมมันล็อกของมันเลยใช่ไหมอารีเบิร์ดเกียร์นี่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่าไปถือสามากเรื่องเกียร์จะมีนะเพื่อข้อสอบเลยเรื่องอินเด็กเซอร์โอ้โหอะไรวะเนี่ยลืมแล้วเนี่ยไอที่ระบุตำแหน่งอินเด็กเซอร์ไหนวะเอาไปว่าเดี๋ยวขอกลับไปอ่านก่อนแล้วกันงงวิ อันไหนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยฆ่ามันไปงงโอ้ย collection interface ไอที่ IE num ไอนั่นน่ะ IE num I collection I compare เดี๋ยวกลับมาสอนแล้วกันโอ้โหงงมากเรื่องนี้มันยังไม่ได้กลับไปอ่านเลย array list โอ้โห array list ก็มีสุดยอดจริงมีเด็กที่บอกว่านี่ไงโอ้โหเหมือนอาจารย์จ้อยอ่ะโอ้โหเยอะเดี๋ยวกลับมาสอนแล้วกันข้ามไปก่อนเอาอันที่มันแบบว่าดูแล้วมันง่ายๆสบายเนี่ยคิวก็มีสแต็กก็มีเยอะอ่ะโอ้แฮชเทเบิลข้ามก่อนขอข้ามคราวนี้ขึ้นเรื่องสตริงเนื้อขึ้นเรื่องสตริงอาจจะไม่ถูกใจชาวล็อกไม่ใช่แล้วอันนี้เรื่องสตริงคนนั่งฟังแม่งงงชิบหายเรื่องสตริงวิธีประกาศสตริงทำไงเอาความรู้เบื้องต้นของสตริงก่อนคือสตริงเนี่ยเป็นตัวแปรชนิดอะไรมี reference type กับ value type 2 อย่างมีเลือก
เอาแล้วชิปผู้เล่นไทยนี่โอ้โหผู้เล่นไทยคือตัวแปรพวกประเภทอินพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็น value type คือมันมีค่าในคือมีค่าของมันเองอยู่ในตัวแต่ reference type อ่ะคือใช้การอ้างอิงตำแหน่งใน memory ถูกไหมที่บอกว่า string อ่ะเป็น reference type เพราะว่า string อ่ะเกิดจากการที่เราเอาตัวแปรชนิดชาเนี่ยมาเรียงต่อกันมาเรียงต่อกันถูกป่ะแต่ละตัวเนี่ยหนึ่งลายมือก็น่ารักเหลือเกินคุณชาถูกไหมแต่ละตัวสมมติว่าเป็น A A ตึ๊ดๆไอเนี้ย A นับเป็น1ตัวถูกไหมถ้า A B C ก็คือมี3ตัวเอามาเรียงต่อกันอันเนี้ยรวมกันเป็นอะไรสตริงถูกไหมคราวนี้สตริงมันมีคำสั่งเปิดทำไมเนี่ยสตริงเวลาประกาศสตริงก็ปกติอะสตริงตามด้วยเชอร์สตริงตามด้วยค่าฮัลโหลฮัลโหลไมค์ครูก่อนเปิดเรียบร้อยเสร็จแค่นี้มีชาอยู่ตัวเดี๋ยวเราเช็คคำตอบได้คอนโซลจอดไลท์อันนี้เอาแค่เขียนเอาแค่การเขียนค่าก่อนวิธีการเขียนค่าก็นี่แหละคอนโซลดอทไลท์ไลท์ใช่ไหมตามด้วยตัวแปรสตริงที่เราต้องการพอเรากดรันปุ๊บมันก็จะขึ้นคำว่า hello world คราวนี้อยากจากความรู้เมื่อกี้ที่เราถามไปว่าที่เราบอกไปว่าสตริงอ่ะมันคือการนำข้อมูลชนิดชาชาแรคเตอร์หรือเปล่าแต่ละมาเรียงต่อกันจนเป็นคำหนึ่งเป็นสตริง1ชุดถูกไหมคราวนี้อยากทราบว่าคำว่า hello world ตรงเนี้ยคำเนี้ยมีชากี่ตัวเราจะทดสอบได้โดยใช้ dot อะไรวะลิงก์ใช่ป่าววะกี่ตัวเว้ยอย่าดิเฮ้ยนี่อันนี้เบอร์วายเนี่ยยูทูบด้วยโอ้โหมันเฮ้ยคุณพูดไม่สุภาพเลยเฮ้ยแต่เราเฮ้ยแต่ว่ามันหลายดอกแล้วเนี่ยพูดด่าไปหลายดอกมากเทปแรกนี่เหี้ยสัตว์เลยเต็มเบอร์กี่ตัวน้ำหน่อย11ตัวครับผม11ตัวดูคำตอบป๊าบ11ตัวทำไมถึงเป็น11ตัวคำตอบของมันคือเขาว่า Hello World เนี่ยเขาว่าคาแรคเตอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นอ้างอิงในตัวเขาเรียกว่าเป็นยูนิโคดเป็นยูนิโคดถูกป่ะอันเนี้ยเวลาเรานับอ่ะเว้นว่างก็นับด้วยแท็บก็นับนับโหมดอ่ะก็นับไปก็นับตั้งแต่แรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวเช็คโดยใช้คำสั่งใช้ property dot length ก็คือเอาตัวแปร str ถูกไหม dot ตามด้วย length length ก็ทำอะไร get number of character ได้ตัวแปรเป็นชนิดอะไร int ถูกไหมก็คือเอานับจำนวน character ที่มีอยู่ทั้งหมดมาแสดงผลก็จะได้คำตอบก็คือ11ตัวภาพเรียบร้อยเสร็จมันมีอะไรอีกอะสตริงก็เหมือนนึกก่อนมันมีหลายตัวถ้าเกิดคนมีหนังสือมีอะไรเงี้ยมีสไลด์อะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายตัวมีอะไรที่มันเด่นๆก็จะเป็นพวกสับสติงนี่ว่ะโอ้โหสับสติงนี่มันมากสับสติงนี่อะไรที่งงไม่ไหวถ้าเกิดแต่มันไม่ยากถ้าเกิดเรารู้ถึงว่าถ้าเรานับตำแหน่งเป็นแล้วเมื่อกี้เรานับรู้แล้วว่ามันคือ11ตัวยังไงคราวนี้เราจะใช้สับสติงดีกว่าสับสติงวิธีการใช้ก็ยังไงดีอ่ะเอาให้มันเป็นง่ายๆก็